เปิดชีวิตอดีตดาราหนุ่มดังเปิดใจล้มแล้วล้มอีกเงินซื้อข้าวยังไม่มีหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับเมาส์นัชชาจันทันธ์แฟนคลับหลายคนต่างถามถ่ายชีวิตของเขาคิดถึงการแสดงอยากให้กลับมารับงานละครล่าสุดนิกกี้นชชดได้ทำคลิปลงช่องยูทู e นิกกี้นชัชชดตอน เปิดใจเมาส์อดีตดาราตกอับเงินเก็บไม่เหลือตอนนี้ซื้อบ้านเกือบ20ล้านแอลนิกกี้นชัดมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มเมาส์เปิดใจถึงชีวิตตนบอกว่าตอนนี้ตนจะซื้อบ้านมูลค่า16ล้านบาทแต่ยังกู้ไม่ผ่านได้ยื่นทำเรื่องกู้ธนาคารซื้อบ้านไป5ธนาคารปฏิเสธไปแล้ว4ธนาคารรอสิ่งเดือนนี้รู้ผลอีกหนึ่งธนาคาร นอกจากนี้ก็ได้เล่าถึงชีวิตที่เคยล้มบอกว่าผ่านไปประมาณปีกว่าแล้วพูดตรงๆว่าเป็นคนก็เงินไม่ค่อยอยู่เงินเก็บหลักล้านแทบไม่ได้เคยจับเพราะพอจะถึงก็ไปซื้อนาฬิกาไปซื้อรถก็ไม่เคยถึงสักทีคือขึ้นตอนนั้นคือ B.O.Y เสร็จแล้วไปทำจมูกไปทำหน้าแล้วดวงเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยพบยุบวงก็เปลี่ยนงานไปเป็นนักแสดง ช่วงนั้นงานเยอะไม่มีวันว่างเลยถ่ายละครแบบเวลาชนกันเลยได้เงินมาประมาณ5ล้านแต่พอหมดปุ๊บก็ไลฟ์เกมแคสเกมเป็นคนชอบเล่นเกมก็คิดว่าทำได้ลองทำดูแต่ไม่ได้ง่ายแบบที่คิดไลฟ์ Life อยู่6-7เดือนไลฟ์ทั้งเดือนได้30บาทท้อยอยู่ข้างในแต่ไม่แสดงออกมาเพราะสงสารปอยแฟนสาวต่อมามีช่วงที่ไปทำรายการเกาะก้อย คนติดตาม YouTube เยอะขึ้นได้เงินจาก YouTube เยอะมีเป็นล้านเพราะมีโฆษณาเข้าตัวหนึ่งก็เป็นแสนเงินเดือนจาก YouTube ต่ำๆก็6กถึงดหมื่นทุกเดือนผมเป็นคนขยันทำนะทำอะไรทุ่มสุดตัวแต่ไม่สำเร็จสักทีพอเก็บเงินได้ประมาณล้านหนึ่งก็ลมอีกที่เคยมีข่าวลงทุนตอนนั้นมันเหมือนเอาโปรโมชั่นมาล่อถ้าลงเท่านี้จะได้โบนัสเท่านี้ ถ้าไม่ลงยึดเงินเลยนิกกี้โอนไป2.4ล้านแม่1.3ล้านปอย9แสนทุกอย่างพังทลายแค่วันเดียวตอนนั้นกำลังใจหมดจริงๆนอนก็ฝันถึงเรื่องนี้นอนแต่อยู่ในห้องไม่รู้จะทำอะไรเลยแต่ไม่ถึงขั้นอยากตายนิกกี้โดนหลอกด้อยยังมีเงินเหลือแต่ผมเงินซื้อข้าวยังไม่มี กลับมาฟื้นได้คือไปดูดวงกับอาจารย์อุ๋ยเขาบอกดวงปลอยก็คือค้าขายแต่ตนเคยคุยกับนิกกี้นิกกี้เคยบอกให้ลองขายของเลยมาไลฟ์ขายของเทจนิกกี้ก่อน FC ช่วยซื้อจนมีกำลังใจ